นี่งูเหลือมเขมือบแมวเป็นข่าวเพราะว่าคนเดือดร้อนครับมาเขมือบอยู่ในบ้านคนบนผ้าเพดานเลยครับนี่เป็นภาพเมื่อข่าวใหม่ๆแล้วครับ3 ทุ่มครึ่งเข้ามาโอ้ตายแล้วครับแมวตัวนี้นี่นะอาสากู้ภัยร่วมกันตันยูกำลังช่วยกันค้นหางูเหลือมขนาดประมาณสักยาว4 เมตรนะครับโอ้โหเจอแล้วครับเลื้อยเข้าไปซุกซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานบ้านไม้ของคุณพี่วิสุทธิ์วิไลโรจน์เป็นชาวบ้านที่ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองนครนายกนั่นเองนะครับคุณเอ้ยกว่าจะใช้แฉลงแล้วก็งัดฝ้าเพดานออกแล้วก็เห็นหางูเหลือมแล้วก็เอามือไปดึงๆกระชากลงมาอย่างนี้นะก่อนหน้านี้นะครับใช้ห่วงนี่คล้องคูหอมันก่อนนะแล้วก็ค่อยๆลึงลงมาโอ้ใช้เวลาสู้กันเยอะครับระหว่างคนกับงูนี่นะประมาณสัก30 นาทีครับนี่เจ้าของบ้านคุณวิสุทธิ์บอกเลยบอกแม่เมื่อคืนนี่มันเสียงหมาเห่าหอนตลอดเลยออกมาก็ปรากฏว่าโอ้ยไอตัวนี้แหละครับกำลังเขมือบแมวของตนเองอยู่รัดอยู่ครับเรียกอาสากู้ภัยมาช่วยนะครับนี่เป็นองค์ประกอบของบ้านแหละครับว่างูเหลือมมันมาอยู่ได้อย่างไรบ้านหลังนี้รอบบ้านเลยครับเป็นลักษณะป่าครับแล้วก็ช่วงนี้กำลังท่อระบายน้ำเทศบาลนี่กำลังทำอยู่ด้วยครับคาดว่ากำลังทำท่ออยู่ทะลุทะลวงกันไปอยู่งูตัวนี้มันอยู่ในป่ามันก็ลากล่อออกมามันหิวครับได้ยินเสียงแมวนะครับมันก็เมียวเมียวเมียวอยู่มันก็เลยมังเขมือบซะเลยสุดท้ายคนก็เดือดร้อนครับดีไม่เขมือบคนนี่นะ